สิ่งหนึ่งที่ Perspective ให้ความสำคัญแล้วก็สนับสนุนมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือการให้คนนั้นกลับไปบ้านเกิดตัวเองโดยการที่เอาองค์ความรู้ที่ตัวเองได้มีโอกาสศึกษามาจากที่ต่างๆไปพัฒนาสินค้าท้องถิ่นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนของตัวเองนะครับจึงเป็นสาเหตุให้ Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราเดินทางมาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะพบกับครอบครัวเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างในการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นของตัวเองให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและก็ชุมชนของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับสินค้าการเกษตรของเขาก็คือน้ำผึ้งนั่นเองแหละครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วนะครับเขาเป็นผู้ริเริ่มนำน้ำผึ้งมาบรรจุขวดนะครับแล้วก็ไปวางขายตามตลาดสุดท้ายกลายเป็นสินค้าที่สามารถส่งออกไปยังประเทศอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์และกำลังจะต่อยอดไปสู่อินเดียและตะวันออกกลางอีกด้วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเขานะครับปีหนึ่งถึง80ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กำลังพัฒนาตัวน้ำผึ้งให้กลายเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายใครก็ตามที่อยากจะพัฒนาสินค้าท้องถิ่นของคุณสินค้าในชุมชนของคุณต้องติดตาม Perspective ในคืนนี้ให้ดีกับเรื่องราวของบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งจำกัดครับสวัสดีครับพี่น้ำผึ้งสวัสดีค่ะน้องเปอร์พี่พึ่งเป็นทายาทของบริษัทสุภาฟาร์มพึ่งจำกัดใช่ไหมครับเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ครับเป็นลูกคนที่2ค่ะโตมากับการเลี้ยงพึ่งเลยป่ะครับใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำมากี่ปีแล้วครับทำมาตั้งแต่ปี2528ก็30กว่าปีใช่แล้วพี่เกิด29ก็เลยได้ชื่อน้ำพึ่งเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับตามข้อมูลเหมือนกับเกษตรกรทั่วไปเนี่ยนะครับที่สามารถเลี้ยงผึ้งได้เลี้ยงผึ้งเป็นเนี่ยแต่ว่ายังอาจจะไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมแบบบ้านนี้นะครอบครัวหนึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นหลักแสนบาทต่อเดือนเลยนะจริงค่ะเป็นข้อมูลที่จริงแล้วทำไมคนเขาไม่แห่ทำกันหมดล่ะครับก็มันเลี้ยงได้เฉพาะพื้นที่เพื่อจะเลี้ยงให้เกิดรายได้ขนาดนั้นคือวิธีการเนี่ยถ้าผมทำความเข้าใจแบบเร็วๆนะฮะมันใช่แบบว่าเรามีรังผึ้งแล้วปล่อยใหพึ่งเขาออกไปหากินตามที่ต่างๆแล้วเขาก็กลับมาเอาเกสรเกสรดอกไม้มาสร้างผลผลิตที่รังแล้วให้น้ำพึ่งกับเราอะไรอย่างนี้ป่ะฮะถูกต้องค่ะก็คือเป็นการปล่อยพึ่งไว้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีการเช็คให้แน่ใจว่าพึ่งอ่ะจะไม่ไปเจอสารเคมีข้างนอกไปเจอยาฆ่าแมลงข้างนอกแล้วก็มีอาหารที่จะเพียงพอกับการผลิตน้ำพึ่งให้เราผมขออนุญาตให้พี่น้ำผึ้งช่วยพาชมหน่อยได้ไหมครับว่าสินค้าที่มันมาจากน้ำผึ้งปัจจุบันมีอะไรบ้างของสุภาฟาร์มผึ้งครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นน้ำผึ้งเนาะตอนนี้เราจะมีน้ำผึ้ง2ชนิดก็คือน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งดอกลำไยนะคะจริงๆเรามีน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ด้วยแต่ว่าของผึ้งหมดคือเขากินดอกลำไยเป็นอาหารมันก็เลยกลายเป็นน้ำผึ้งลำไยแล้วกลิ่นมันจะมีกลิ่นลำไยอะไรอย่างงี้ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวก็จะมีรสชาติหวานที่สุดแล้วก็หอมที่สุดแต่ว่าดอกไม้ป่าเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นดอกสับเสือแล้วก็ดอกที่ขึ้นทั่วไปในแนวป่าพึ่งเลี้ยงเนี่ยธรรมชาติเขาจะบินไม่ไกลเขาจะบินได้ประมาณ 3-5 กิโลเราไปวางไว้จุดไหนก็จะได้ผลผลิตเป็นดอกนั้นแหละมาแล้วที่เราเห็นกันในเมืองแล้วมันชอบไปตอมตามน้ำอัดลมหรือว่าร้านกาแฟที่มีถ้าเป็นพึ่งที่กินน้ำหวานแบบนั้นอ่ะจะเป็นอีกพึ่งหนึ่งก็คือพึ่งมิ้มพึ่งมิ้มใช่คือเขาก็จะตอมน้ำหวานแล้วก็แค่เลี้ยงได้ในรังแต่ว่าเป็นผลผลิตได้เยอะขนาดนี้ทำไม่ได้คนละสปีชีส์เลยแต่ว่าถ้าเป็นพึ่งหลวงเราจะเห็นพึ่งหลวงในป่าเท่านั้นเลยเป็นต้นไม้สูงๆอะค่ะแล้วก็จะเป็นพึ่งเลี้ยงก็คือจะเป็นอีกสปีชีส์นึงชื่อว่าเอพิสมอลิฟอร่าเป็นพึ่งที่ผลิตน้ำพึ่งได้เยอะที่สุดแล้วก็เหมาะแก่การเลี้ยงเพราะว่านิสัยเขาไม่ดุไม่ใช่เอาพึ่งหลวงมาเลี้ยงแล้วเรียกว่าเป็นพึ่งหลวงเลี้ยงไม่ได้เพราะดุมากอ๋อดุมากดุมากตัวใหญ่มากตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีนิสัยห่วงถิ่นสบู่เหลวน้ำผึ้งเนี่ยค่ะทำไมน้ำผึ้งมันมากลายเป็นสบู่ได้สบู่เนี่ยคือการแปรรูปน้ำผึ้งเป็นการเพิ่มมูลค่าน้ำผึ้งอีกอย่างนึงแล้วก็รองรับกับตลาดได้มากขึ้นมีอะไรอีกครับ
มีโรงรังผึ้งค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผึ้งเช่นกันแต่ว่าเราไม่ได้สลัดน้ำผึ้งออกเราตัดมาทั้งรังเลยอันนี้เนี่ยก็คือเอาไปทานเป็นท็อปปิ้งท็อปปิ้งไอติมท็อปปิ้งโยเกิร์ตท็อปปิ้งวาฟเฟิลแล้วรสชาติมันต่างกันไหมเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะได้เท็กเจอร์ของตัวไข่ผึ้งที่อยู่ข้างในมันจะเหมือนหมักฝรั่งอ่ะเราเคี้ยวๆหมดหวานแล้วก็คายทิ้งจากตัวลงลำพึ่งตะกี้เนาะเราเอาไข่พึ่งที่เหลือไปหลอมตัวนี้คือไข่พึ่ง 100% ธรรมชาติซึ่งเขาเอาไว้ทำเทียนแล้วไงแล้วมันจะดีกว่าเทียนปกติยังไงเทียนปกติอะมาจากพาราฟินค่ะตัวนั้นอะราคาต้นทุนจะถูกกว่าแล้วก็หลอมละลายง่ายแต่ตัวนี้มันจะแข็งถ้าเป็นเทียนที่มาจากไข่พึ่งแท้มันจะละลายช้าแล้วมันก็จะคงตัวหมายความว่าพอมันละลายแล้วกลายเป็นไข่พึ่งเราเอาตัวนั้นไปหลอมใหม่อีกก็ได้รียูสได้แต่ตัวนี้ก็แบบว่าจะขายดีช่วงเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนซื้อถวายวัดตัวนมผึ้งค่ะตัวนี้ก็คือจะได้รับความนิยมสูงมากในชาวไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนมผึ้งมันเป็นอาหารที่ผึ้งงานน่ะทำมาเพื่อป้อนให้กับตัวอ่อนแล้วก็นางพญามาจากต่อมใต้สมองของตัวผึ้งงานมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหรอไม่ค่ะตัวผึ้งเนี่ยมันเป็นแมลงแต่ว่าตัวอ่อนและนางพญาต้องการอาหารเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดและมีความพิเศษต่างจากตัวผึ้งงานทั่วไปผึ้งนางพญาเนี่ยทานนมผึ้งจะมีอายุประมาณ 3-5 ปีในขณะที่ผึ้งงานไม่ได้ทานนมผึ้งจะมีอายุแค่3เดือนแล้วก็ตายไปผมสงสัยมานานแล้วเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นไหมผมอยากรู้ว่านางพญาผึ้งมันเป็นยังไงเคยดูสารคดีตัวมันจะใหญ่กว่าทุกตัวอะไรเงี้ยและหนึ่งรังจะมีแค่ตัวเดียวใช่ถูกต้องเลยผมสงสัยมากเลยมีตัวเมียได้แค่ตัวเดียวเป็นนางพญาแล้วที่เหลือมันหายไปไหนหมดตัวเมียแล้วมันจะเกิดตัวเมียใหม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยจริงๆพึ่งงานทั้งรังเป็นตัวเมียค่ะจะมีตัวผู้แค่ 3-4 ตัวอยู่ในนั้นทำหน้าที่แค่ผสมพันธุ์กับตัวเมียแล้วก็ตายไปพึ่งงานที่เราเห็นทั้งหมดอะที่ต่อยได้นั่นอะคือพึ่งตัวเมียทั้งหมดแต่เขาจะไม่ต่อยพ่อเพื่อเพราะว่าพึ่งราชินีกับพึ่งงานทั้งหมดอะค่ะถ้าเกิดเขาต่อยแล้วอะเขาจะตายเลยเพราะว่าเหล็กในเขาต่อเข้ากับลำไส้แล้วใครจะได้เป็นราชินีได้เนี่ยมันยังไงฮะมันเกิดจากพอราชินีเขาใกล้จะหมดอายุหรือเขาจะรู้ตัวแล้วเขาแก่เขาไปไม่ไหวแล้วอะเขาจะไข่ตัวราชินีต่อไปแล้วก็ให้ผึ้งงานดูแลซึ่งไข่ของราชินีไข่ของผึ้งตัวผู้ไข่ของผึ้งงานหน้าตาไม่เหมือนกันเลยมีอะไรอีกครับพรอพโพลิสคืออะไรครับพรอพโพลิสก็คือตัวยางเหนียวค่ะยางผึ้งที่มีส่วนช่วยในการปกป้องอุณหภูมิรังให้มันอยู่คงที่แล้วเราเอาพรอพโพลิสนี่มาทำอะไรครับเราเอาพรอพโพลิสมาสกัดให้เป็นสารที่เอาไปทำเครื่องสำอางได้ทั้งหมดทั้งเมาส์สเปรย์ก็ได้มันช่วยฆ่าเชื้อในลำไส้กับในปากแล้วก็ทำเป็นสบู่ก็ได้เป็นยาสีฟันก็ได้อ๋อมีไหมฮะไม่มีค่ะหมดขายดีมากขายดีมากใช่มันมีอีกหลายอย่างเลยเกสรผึ้งนี่อะไรตัวนี้เป็นเกสรดอกไม้ค่ะที่ช่วยในเรื่องของหวัดไซนัสภูมิแพ้โรคเครียดโรคไมเกรนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมาจากการที่เพิ่งไปเอาน้ำหวานของดอกไม้มาแล้วตัวนี้มันจะติดขาผึ้งมาด้วยเราเอากล่องไปดักมันหน้ารังแล้วเราก็ไปอบออกมาเป็นตัวนี้ตัวนี้น่ะมีโปรตีนเก่งมากเลยนะคือพอศึกษาอย่างละเอียดปุ๊บมันทำได้หลายอย่างมากนะใช่ค่ะมีอย.ป่ะครับมีค่ะโอเคมีอย.นะฮะก็ตัวนี้ทานแค่วันละช้อนชาค่ะทานตอนไหนก็ได้ทานตอนท้องว่างก็ได้ทานเปล่าๆนี่แหละครับอ่ะไปดูอะไรต่อเดี๋ยวจะพาไปดูตัวซีเรียลบาร์ละกันตัวนี้เป็นตัวที่ทำวิจัยของสุภาพึ่งเลยใช่ค่ะของเราค่ะทำวิจัยร่วมกับอุทยานวิสาหภาคเหนือนะคะมีส่วนผสมของข้าวพองนะคะแล้วก็ธัญพืชพวกลูกเกดถั่วสตรอเบอรี่อบแห้งกล้วยอบแห้งเผือกอบแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะช่วยในการบูสต์พลังเหมาะสำหรับคนที่ต้องออกกำลังกายเป็นเวลานานเช่นนักวิ่งมาราธอนนักกอล์ฟเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แข่งนานๆมันก็จะช่วยบูสต์พลังไปเรื่อยๆเหมือน energy bar เป็น energy bar ค่ะใช่มั้ยเป็น energy bar เราจะเห็นได้ว่ารังผึ้งหนึ่งเนี่ยนะฮะสามารถแตกออกมาได้หลายผลิตภัณฑ์มากแล้วเขาสร้างรายได้ได้เยอะมากขออนุญาตถามได้ไหมว่ารังหนึ่งรังเนี่ยสร้างรายได้ได้ประมาณเฉลี่ยก็น่าจะประมาณ 10,000 รังละ 10,000 ประมาณนี้ค่ะกี่เดือนถึงได้รังหนึ่งนับเป็นทั้งปีเลยแล้วกันนับเป็นทั้งปีเพราะว่าน้ำผึ้งอ่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เก็บได้ตามฤดูกาลแต่เรามีประมาณ 1,200 รังตอนนี้1,200 รังนะฮะรังละ 10,000 นะคูณเข้าไปสิฮะ1,200 รัง
ก็12ล้านบาทใช่แต่ผมบอกไปว่ารายได้ของสุภาฟาร์มผึ้งเนี่ยปีนึงประมาณ80ล้านบาทเนี่ยประมาณค่ะประมาณแล้วอีก70กว่าล้านมาจากไหนครับมาจากกลุ่มเกษตรกรค่ะคือเรามีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งแม่ริมเรารับซื้อน้ำผึ้งจากกลุ่มเกษตรกรด้วยเพราะว่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนอ๋อของตัวเองเนี่ย 1,200 ลังใช่แต่ชาวบ้านร่วมกันเนี่ยใช่เกิน 1,200 ลังใช่เกินก็น่าจะประมาณสัก80,000 ลังประมาณนั้น 80,000 ลังโอ้คนเลี้ยงผึ้งเยอะทั่วภาคเหนือเรามีคนเลี้ยงผึ้งเยอะนี่ไงเราสำเร็จคนเดียวไม่พอเราช่วยชุมชนของเราได้ด้วยน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าวิธีการกระบวนการการผลิตเขาทำยังไงจะไปเจอคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็จะมีพี่สาวด้วยจริงๆพี่สาวเป็นตำแหน่งผู้จัดการเนาะส่วนพี่เป็นผึ้งเนี่ยจะเป็นดูในส่วนของฝ่ายขายพี่สาวก็จะดูเรื่องของผลิตเราจะแบ่งหน้าที่กันแบบนี้วินี่มันรังผึ้งแล้วนี่ใช่แล้วผมเข้าไปได้เหรอได้ค่ะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยตอนนี้กำลังดูผึ้งอยู่ครับดูอยู่แล้วผมควรเดินเข้าไปไหมครับเนี่ยมีอุปกรณ์ป้องกันค่ะมีใส่หมวกก่อนค่ะอ๋อก่อนดูงั้นเชิญคุณพ่อคุณแม่มาทางนี้พี่สาวมาทางนี้ก่อนก็ได้ฮะได้ค่ะพี่สาวเป็นอะไรอุบัติเหตุเล็กน้อยค่ะขาเจ็บพอดีเลยพี่พึ่งแนะนำได้ไหมว่าแต่ละท่านมีหน้าที่ยังไงในสุภาฟาร์มพึ่งครับค่ะได้ค่ะคุณพ่อกับคุณแม่นะคะคุณพ่อสมบูรณ์แล้วก็คุณแม่สุภาตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของบริษัทสุภาฟาร์มพึ่งจริงๆท่านเป็นผู้ก่อตั้งเลยป่ะใช่ค่ะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็พี่น้ำอ้อยนะคะก็ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะก็ดูแลในส่วนของฝ่ายผลิตเป็น CEOคุณพ่อกับคุณแม่เริ่มต้นทำเกี่ยวฟาร์มผึ้งได้ยังไงครับจริงๆแล้วอาชีพเดิมของคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรครับดั้งเดิมนี่เป็นข้าราชการอยู่ครับเป็นครูครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านเด็กเชียงใหม่ของกรมประชากรกระทรวงมหาดไทยครับแล้วคุณแม่ล่ะครับคุณแม่ก็เป็นครูค่ะเป็นคุณครูด้วยกันทั้งคู่เลยไม่ได้เป็นเกษตรกรมาก่อนด้วยไม่ค่ะครับตอนแรกก็เป็นครูเสร็จแล้วก็เอาบ้านหลังเนี้ยตอนเมื่อก่อนนี้มันเป็นสวนลำไยสวนลิจีเต็มตึ๊บหมดเลยค่ะเสร็จแล้วมีอยู่พักนึงเราก็ไปอยู่บ้านพักโรงเรียนแล้วก็บ้านนี้ไม่อยู่แล้วก็คนไต้หวันน่ะชื่ออาแปะมาเช่ามาดูสวนเราร่มรื่นแล้วก็ว่าเขาว่าอาแปะเลยชื่ออาแปะคนไต้หวันชื่อครับเป็นสกุลเฉินหวังเฉินจีนจากไต้หวันหวังเฉินจีนครับเขามาเช่าบ้านเราเดือนละ 3,000แล้วเขาบอกว่าขอวางผึ้งแล้วก็ให้เขาวางโดยที่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรใช่แล้วพอมาอยู่มาวันนึงเราก็มาเก็บเงินค่าเช่าเขาก็บอกว่าวันนี้ยังไม่มีเราก็บอกว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาก็บอกว่ามีเงินให้เขาไหมเขายืมหน่อยลูกชายที่ไต้หวันยังไม่ได้ส่งมาให้เราก็เอาเงินให้เขายืมเสร็จแล้วมาอีกหมายถึงว่าอาแปะเนี่ยนอกจากจะเช่าที่เราแล้วไม่จ่ายค่าเช่ายังขอยืมเงินอีกค่ะก็ให้เขาไปเป็นพันธมิตรที่ดีครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาก็อยู่มาเรื่อยๆก็มีอยู่วันนึงอาแปะไปจ่ายเงินที่บ้านพักครูอ่ะแปะก็ไปจ่ายให้ค่าที่เขายืมอ่ะเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่า2คนเนี่ยเป็นครูอ่ะเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็บอกว่า10,000กว่าบาทเขาบอกว่า10,000กว่าบาทนี้ท่านมาเลี้ยงผึ้งจะอยู่ตึกสูงๆก็ได้อยู่จะไปไหนก็ไปจะกินอะไรก็ได้กินเขามาจากไต้หวันแล้วเขาพูดไทยไม่ค่อยชัดแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเลี้ยงผึ้งนะตึกก็ตึกก็มีนะกินนะไปเที่ยวๆนะเขาว่างั้นก็มาไม่ต้องพูดสำเนียงเขาก็ได้ผมเดี๋ยวผมฟังไม่รู้เรื่องแต่เห็นภาพเลยเขาพูดไม่ชัดเราใช่เราก็ฟังแล้วโอ้ก็แปลกดีนะแปลกดีแสดงว่าเขาเลี้ยงผึ้งในไต้หวันมีกินมีอยู่ดีถ้าคนไทยเลี้ยงผึ้งนะก็จะมีเงินมีทองจะไปเที่ยวได้อยู่ตึกสูงๆความหมายเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกว่างั้นก็วันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปไหนนะให้ไปหัดเลี้ยงผึ้งไปฝึกเลี้ยงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปข้าวไม่ต้องห่อมาเลี้ยงฟรีเลยเขาบอกนี่สมัยนั้นไม่มีการบริโภคน้ำผึ้งกันเหรอครับคือคนบริโภคน้ำผึ้งในเมืองไทยมีอยู่แต่คนเลี้ยงผึ้งเป็นกิจลักษณะยังไม่มีเป็นอุตสาหกรรมยังไม่มีแล้วยังไงแล้วคุณพ่อคุณแ
เขาบอกให้ไปหาเขาเสาร์อาทิตย์ไปไหมไปเรียนรู้ค่ะเรียนที่ไหนมาเรียนที่บ้านเราเนี่ยไปเรียนที่เขาวางผึ้งจุดต่างๆอะค่ะแถวอำเภอแม่แตงเชียงดาวก็ไปกับเขานั่งรถปิกอัพไปกับเขาแล้วเขาก็สอนเขาบอกไม่มีตำราใช้สมองจำเอาเขาทำอะไรดูเขาแล้วก็ถามเขาเขาตอบได้หลังจากนั้นเราก็เรียนรู้กับเขามา2ปีพอเริ่มเรียนต้องใช้เวลา2ปีเลยประมาณ2ปีประมาณ2เพราะเราทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ก็ไปทุกสัปดาห์พอปีที่2ซื้อจากเขาเขาบอกว่ามีเงินไหม20,000 10กล่อง 20,000 อึกเลยเขาบอกว่าผ่อนได้ไหมเขาจะขายกล่องให้กล่องทั้งกล่องเลยทั้งเพิ่งเป็นกล่องแบบนี้ 2,000 เขาเพิ่งจากไต้หวันมาเลี้ยงในเมืองไทยเอาพึ่งจากไต้หวันเอาพึ่งจากไต้หวันเอากล่องจากไต้หวันทุกอย่างเอามาหมดมาเลี้ยงภาคใต้ก็ไม่มีอาหารลำบากก็มาเลี้ยงภาคกลางก็ไม่มีอาหารพึ่งพอเขาขึ้นมาข้างเหนือเขาปรากฏว่ามีลำไยนี่เหมือนเมืองเขามีลิ้นจี่เหมือนเมืองเขาเขาว่าดีละภาคเมืองเหนือเขาก็มาเลี้ยงเมืองเหนือเป็นหลักโชคดีที่เราพบเขาปีแรกที่เลี้ยงเขาไม่ได้ให้เราขายค่ะเขากลัวความผิดหวังหนึ่งเราไม่มีเงินทุนเขาลงทุนให้เราหมดเลยสองก็คือเขาให้ไปตลาดไต้หวันเลยเขาให้ทุกหยดส่งไปไต้หวันหมดเลยใส่ถังส่งไปไต้หวันแล้วเขาเอาเงินมาให้ครั้งแรกนี่80,000นะตั้งอย่างนี้เลยมันไม่ใช่แบงค์พันมันเป็นแบงค์ร้อยอ่ะแปดปึกอ่ะเกิดมาอย่างโอ้โหเป็นครูยังไม่เคยจับเงิน80,000เลยโอ้ดีใจใหญ่เลยก็ว่าเออฝันละนั่นเลี้ยงกันนานแค่ไหนปีเดียวอ่ะปีแรกปีแรกได้เงินมาให้เราที่พอเราซื้อเขา10กล่องนั่นแหละเราได้เขาเอามาให้เรา80,000ได้เงินมาเยอะก็ดีใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เหรอแล้วยังไงตอนแล้วยังไงแล้วตอนหลังมาพอปีที่2เขาบอกไปเลี้ยงเองแล้วไม่มีอะไรเงินไม่มีอะไรมาหาเขาแต่ว่าน้ำผึ้งต้องส่งเขาก็ปีที่2ที่3ที่4เราก็ขยายได้ผึ้งนี่หมายความว่ามี10รังเราขยาย20รังมี20รังขยายเป็น100รังได้เลยเป็นลักษณะนั้นแล้วไปไว้ที่ไหนครับก็เช่าสวนค่ะเช่าสวนอื่นไปวางไว้ไปวางไว้คือเริ่มแพร่หลายแล้วเราเริ่มเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วเอ้ยเราก็เป็นคนท้องถิ่นด้วยเราก็พอที่จะคุยกับชาวบ้านได้ว่าขอเอารังผึ้งไปตั้งหน่อยได้ไหมก็เอากล่องๆเงี้ยแหละไปวางจ้ะไปเช่าสวนเขาครับแถวแม่ริมนี่เลยบ้างครับแถวลำพูนป่าซางไปหมดอะค่ะพอส่งเขาประมาณสัก3ปีเนาะ3ปีก็บอกว่าไม่ส่งแล้วนะเพราะว่าเราอยากจะเปิดตลาดเมืองไทยละพอดีมันมีงานโอท็อปอุ้ยแล้วเขาจะยอมเหรอเขายอมค่ะเขาให้โอกาสเราบอกเขาตรงๆเลยบอกว่าเราอยากจะขายในเมืองไทยก็ไปขายตามงานต่างๆกรมกรมคุณสมบูรณ์ก็จะไปขายในกรมของน่ะกรมประชาสงเคราะห์กรมประชาสงเคราะห์ใส่ขวดไว้ขายซื้อขวดเหล้าอ่ะล้างแล้วก็โลเนียวอะค่ะโลเนียวติดสมัยนั้นเอาแป้งเปียกนะคะแป้งเปียกติดทำฉลากไว้เป็นโลเนียวติดแปะขนาดล้นเดียวนะขายได้อยู่ขายได้อยู่แล้วชื่อสุภาเลยป่ะไม่ใช่ค่ะเป็นน้ำผึ้งเฉยๆไม่มีชื่อค่ะงานเกษตรงานอะไรนี่จะออกทุกงานเลยค่ะโอ้นี่คุณพ่อคุณแม่แทบจะไม่ได้ทำข้าราชการครูแล้วสิครับก็หาโอกาสว่าก็แม่ก็ขายผึ้งขายโรงเรียนไงมาเลี้ยงผึ้งขายโรงเรียนขายโรงขายกิจการมีโรงเรียนกิจการของตัวเองคือเรียนบาลก็ขายราชการทิ้งโรงเรียนที่บอกว่าคุณพ่อรับราชการครูเนี่ยคุณแม่ไม่ได้รับราชการครูแม่เป็นคุณแม่เป็นเจ้าของโรงเรียนใช่ค่ะขายเลยแล้วก็มาซื้อรถปิกอัพซื้ออะไรเลยอนุบาลก็มีเด็กแค่ร้อยกว่าคนไงค่ะก็คือถ้าเราทำไปแบบนั้นมันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมโรงเรียนกับครูก็ไปเรื่อยๆแต่อันนี้เรามันท้าทายเราไงอาชีพนี้มันท้าทายเราคือต้นไม้ดอกไม้มันมีเยอะพึ่งเราเลี้ยงเท่าไหร่เราก็ได้เงินเยอะแล้วต่อมานี้ก็คือไปออกในงานโอท็อปช่วงนั้นของโอท็อปนี่เขาจะมีเมืองทองธานีทุกปีแล้วก็ไปขายทุกปีขายดีมากขายดีมากงานเกษตรแฟร์ก็ขายดีเป็นร้อยโหลนี่ใส่รถวันเดียวหมดมเหมือนที่อาแปะว่าเงินมันได้มาแบบเยอะๆเลยอะเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนนี้ปีนี้จะเอา1ล้านก็ได้1ล้าน2ล้านก็ได้2ล้านใจเราตั้งไว้ว่าปีนี้3ล้านก็ต้อง3ล้านคืออยู่ที่ความขยันและสมองและมือก็อาจารย์พึกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาเห็นว่าเอ๊ะน้ำผึ้งเจ้านี้มันก็ไม่มีอะไรแต่คนมุงซื้อไงเขาก็เลยถามว่าคุณสุภาอยากจะสร้างแบรนด์ไหมไม่รู้จักอะว่า
แบรนด์คืออะไรเขาบอกก็มาทำโลโก้มาทำผลิตภัณฑ์ให้มันสวยงามเรื่องถามอาจารย์ว่าถ้าทำแล้วหมดเท่าไหร่อาจารย์บอก 200,000 ก็เลยบอกอาจารย์ทำก็ทำอาจารย์ก็มาทำให้เลยมาเอารถของกรมส่งเสริมมาเลยมาถ่ายทำอะไรเยอะเลยนะพ่อเนาะก็มาทำกล่องทำอะไรตั้งชื่อแบรนด์วัสุภาฟาร์มผึ้งเลยป่ะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะคิดไม่ออกก็เอาชื่อตัวเองเนี่ยถ้าตั้งชื่อผู้หญิงเพราะหน่อยเพราะก่อนตั้งชื่อผู้ชายพอเริ่มสร้างแบรนด์ปุ๊บก็เติบโตขึ้นแล้วจากนั้นมาก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆก็ไม่พอขายก็ตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์เป็นแบบผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือของเราไม่พอขายน้ำผึ้งอ่ะต้องไปเอากลุ่มเกษตรกรมารวมกัน15คนมาตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรอำเภอแม่ริมตอนสร้างเครือข่ายนี่ต้องพยายามสอนเขาแบบที่อาแปะสอนคุณพ่อคุณแม่ไหมครับตอนนี้กรมมาแล้วกรมศูนย์ผึ้งอ่ะศูนย์ผึ้งมาแล้วมาสอนเลี้ยงผึ้งละในภาคเหนือค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่รังผึ้งของจริงแล้วซึ่งผมกลัวมากว่ามันจะต่อยผมไหมไม่ต่อยใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอยู่หน้าไม่ได้อยู่หน้ารังค่ะอันนี้ไม่น่าหรอครับไม่น่าอันนี้ข้างรังอ๋อนี่ข้างรังจะอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่หน้าปุ๊บนี่ต่อยเลยค่ะมีโอกาสไม่แล้วเกี่ยวกับไอ้ควันไฟที่พี่ถืออยู่ป่ะครับก็เกี่ยวอยู่เหมือนกันค่ะนี่ป้องกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผึ้งอ่ะมันจะเบลอไปแป๊บนึงมันจะไม่มีอันตรายอะไรค่ะใช่เหมือนเมาควันประมาณสัก 1-2 นาทีตัวนี้สำคัญที่สุดผมถือไหมครับว่ามันจะไกลค่ะก็ผมปลอดภัยไงครับพ่อเปิดให้ดูเลยได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยครับวิธีเปิดก็เปิดช้าๆหน่อยนะครับอย่าทำรุนแรงกับเขาโอ้ตัวใหญ่นะเนี่ยครับเขาก็อยู่ตามสภาพอย่างนี้ที่เราเห็นนี่เราเรียกว่า1รังผึ้งนะครับก็จะมีประมาณคอนผึ้งหรือเฟรมผึ้งนี่ประมาณ 7-8 คอนอันนี้เรียกว่ารังใหญ่พอเรามาดูผึ้งแล้วก็มาดูว่าอาหารการกินเขามีไหมพยายังอยู่หรือเปล่ามีโรคภัยไข้เจ็บไหมยกขึ้นนะครับจับนิ่มๆอย่างนี้นะครับก็ดูว่าพยายังอยู่หรือเปล่าอาหารมีไหนนี่พอดีเรายกขึ้นก็เห็นพยาพอดีครับในรังนี่มีตัวเดียวเขาสามารถส่งสัญญาณหรือว่าออกคำสั่งให้ผึ้งพวกนี้ทำงานได้สำเร็จรูปเลยดูยังไงฮะดูตัวยาวเขาจะทำงานเขาจะเดินป๊อป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 สำรวจงานใช่ไหมเขาไม่ทำอะไรเลยเขาเดินตรวจงานเขาจะไข่เขาจะบินได้ที่ไข่อย่างเดียวที่ไข่สำรวจงานแล้วมีอะไรบ้างเขาก็ไปเรื่อยอ๋อนี่ดูดีๆนะนี่พญาก้นจะยาวกว่ายาวกว่านิดนึงนี่ครับที่เห็นนี่ครับไข่นางพญาครับประมาณไม่เกิน10วันก็ออกเป็นตัวละเดี๋ยวเราจะสลัดให้ดูว่าน้ำผึ้งออกมาจากเฟรมได้อย่างไรนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับที่เราเห็นนี้เป็นน้ำผึ้งที่ผึ้งสะสมไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นอาหารของเขานั่นแหละแต่มีจำนวนปริมาณเยอะเขาก็ปิดก็เรียกว่าได้น้ำผึ้งพร้อมที่จะสลัดพร้อมที่จะออกไปแล้วเฮ้ยครับอ้าวแล้วอย่างนี้ผมจะโดนมันต่อยไหมเนี่ยไม่โดนอยู่เฉยๆค่ะแล้วเราก็สลัดไม่ให้ผึ้งติดละพร้อมที่จะนำไปสลัดแล้วพี่เปิดถือได้เลยนี่เราก็จะเอาได้อันนี้ไปสลัดในน้ำผึ้งลองจับดูสิคะว่าน้ำหนักประมาณน้ำหนักสักเท่าไหร่จับดูได้เลยครับประมาณการดูเนี่ยตัวน้ำผึ้งนะนี่หนึ่งคอนมีผึ้งมามีผึ้งมาไม่เป็นไรครับตัวเดียวไปแน่ครับหูหนักมากนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ประมาณสักโลถึง2โลเราก็จะนำตัวนี้ไปเข้าเครื่องสลัดนะครับเราใช้กว่าสลัดนะครับก่อนจะสลัดอันนี้เป็นไข่ผึ้งที่ปิดจะสลัดยังไงก็ไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดตัวหน้านี้ออกเป็นไข่ผึ้งตัดไข่ออกเพื่อให้มันสลัดน้ำได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นเสียดายไอ้พวกนี้เอาไปคั้นด้วยป่ะครับได้ครับเอาไปกรองค่ะเอาไปกรองเป็นน้ำผึ้งอีกครับแล้วก็เอาไข่ไปต้มเป็นไข่ผึ้งก็ได้อันนี้ความละเอียดอ่อนก็คือดูแลให้เรียบร้อยเรื่องความสะอาดครับอันนี้เราก็เอาไปใส่ในถังที่เราจะสลัดใช่นะครับสลัดนี่เห็นไหมคุณพ่อโปรเฟสชั่นแนลใช่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 
นเลยครับหมุนเลยครับนั่นหมุนแรงๆเลยหมุนแรงๆเลยแล้วโอ้ข้อแข็งแรงดีมากพอแล้วครับได้แล้วเบรกหน่อยหนึ่งฮะเห็นไหมมันก็หลุดไปละน้ำผึ้งก็หลุดออกมาเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วเราก็เปิดครับน้ำผึ้งก็จะไหลออกมาอย่างเงี้ยครับโอ้นี่น้ำผึ้งเข้มข้นแล้วครับอันนี้กินได้เลยป่ะครับค่ะทานได้เลยค่ะกินได้เลยนี่สดสดเลยนะเนี่ยสดสดจริงๆเลยสดจากฟาร์มโอ้กินเข้าไปสดๆอย่างนี้เลยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรกินได้เลยไม่มีอันตรายหลายคนกินน้ำผึ้งแล้วว่ากลัวจะเป็นโรคเบาหวานไม่ใช่ครับไม่ใช่บรรพบุรุษอร่อยเลยครับอร่อยรสชาติเหมือนเนื้อลำไยใช่ค่ะนี่แหละน้ำผึ้งดอกลำไยกี่อาทิตย์ถึงจะได้เต็มคอนึงครับ7วัน7วันได้คอนึงไม่ได้8คอนสิลังนึงมี8คอนใช่ๆครับหมายถึงว่าอีกรอบนึงแต่เวลาเราตั้งเราไม่ได้ตั้งอย่างนี้เราตั้งเป็น70ลัง80ลังใช่ค่ะต่อการสลัด1ครั้งต่อ1จุดเสร็จแล้วเวลาเราสลัด7วันมาสลัดครั้งนึงเราจะได้ประมาณ2ตันโอ้ค่ะ7วันได้แต่อย่าลืมว่ามันแค่28วันนะต่อปีต่อปีลำไยมันบานแค่28วันมันไม่ใช่ทั้งแล้วก็ไปตั้งที่อื่นต่อสิเป็นก็ต้องดูดอกไม้ดอกไม้อย่างอื่นอีกแล้วช่วงที่มันไม่มีอะไรกินมันตายไหมครับผึ้งไม่ตายเราเลี้ยงเขาตอนนี้เขาเลี้ยงเราตอนได้น้ำผึ้งอ่ะแต่พอหมดฤดูการน้ำผึ้งเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ทำโรยัลเยลลี่หรือทำนมผึ้งจริงๆก็มีรายได้จากเขาตลอดทั้งปีนะตลอดทั้งปีตอนนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ๆจากน้ำผึ้งหรือรังผึ้งหรืออะไรมีพัฒนาต่อยอดไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ก็คือพิษผึ้งที่เรายังไม่ใช่พิษผึ้งบีเวนุมครับที่เรายังไม่ได้เอามาต่อยอดทำแต่จะทำได้ก็ได้ศึกษาจากที่ต่างประเทศว่าสามารถที่จะเอามาแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้โอ้ซึ่งในอนาคตน่าจะมีใช่ค่ะอ๋อแล้วยังไงมันถึงพัฒนาต่อยอดไปสู่การส่งออกไปยังญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์น้องอ้อยจบพอดีก็ถามว่าน้องอ้อยจะช่วยแม่ทำงานหรือจะไปทำงานเพราะว่าเขาเรียนธรณีจะไปทำปตท.หรือว่าจะช่วยแม่เขาบอกช่วยแม่ถ้าช่วยแม่แม่ก็กู้เงินแบงค์เลยมาทำโรงงานตอนนั้นกู้มาเท่าไหร่ครับคุณแม่กู้มาตรงนี้รู้สึก6ล้านเนาะแล้วเรามีเงินของเราก็เป็น10ล้านข้างบนก็กู้มา4ล้านข้างเราของเราก็ประมาณ4ล้าน8ล้านรวมแล้วประมาณ18ล้านคือบวกลบอ่ะค่ะ18ล้านลงทุนกับการสร้างโรงงานตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในส่วนของฝ่ายการผลิตแล้วใช่ค่ะที่จะเป็นเชิงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตรงนี้ทำอะไรบ้างครับก็จะทำหลากหลายค่ะแต่ที่เราทำงานทุกวันเลยก็คือบรรจุน้ำผึ้งในขวดขนาดต่างๆเช่นวันนี้ก็จะเป็น350กรัมอ๋อนี่อย่างนี้ขวดละเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ขวดละ150บาท150ใช่ค่ะนะคะหรือ1,000กรัมนี่ขวด270บาทแล้วก็มีแบบไซส์นี้ด้วยอันนี้แบบอุตสาหกรรมร้านอาหารถูกต้องค่ะร้านเบเกอรี่โรงงานที่เอาไปทำเครื่องดื่มหรือแม้แต่กระทั่งเอาไปทำยาคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต่อหน่วยก็จะถูกหน่อยอันนี้7กิโลกรัมค่ะขวดละเท่าไหร่ครับอันนี้กะลอนละ 1,500 บาทค่ะอ๋อ 1,500 ค่ะแล้วมีแบบนั้นด้วยค่ะแบบสำหรับเอาไปบรรจุต่อหรือว่าลูกค้าเป็นคือ30กิโลกรัมขนาดใหญ่บรรจุต่อหมายความว่าเขาเอาไปเปลี่ยนยี่ห้อเขาใช่ใช่ใช่หรือเอาไปใช้ในโรงแรมอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้รับทำ OEM ใช่ไหมทำค่ะก็ทำด้วยเอายี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ค่ะรับทำด้วยค่ะแล้วอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นเครื่องติดฉลากกับเครื่องยิงวันที่ค่ะเครื่องติดฉลากเครื่องยิงวันที่ใช่ค่ะนะครับนี่ห้องผลิตซีเรียลบาร์ใช่ค่ะเอาน้ำผึ้งมาแปรรูปเป็นในส่วนของ Energy Bar สำหรับ
นักกีฬาเราก็จะมีเครื่องจักรแต่วันนี้ไม่มีลายการผลิตตอนนี้ถึงเวลาที่จะมาคุยกับพี่น้ำอ้อยบ้างนะครับที่โตมาพร้อมๆกับกิจการของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลใช่ไหมครับจนตอนหลังคุณแม่นั้นเปลี่ยนมาทำฟาร์มผึ้งแล้วถึงจุดไหนที่เราคิดว่าเราอยากจะมาช่วยคุณแม่กับคุณพ่อทำต่อจริงๆจบปี4มาช่วยที่บ้านเลยเพราะว่าเลือกเรียนอุตสาหกรรมเกษตรป.โทตอนเสาร์อาทิตย์เพื่อมาช่วยปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับการผลิตต่างๆทำไมเราต้องกรอกน้ำผึ้งแบบอย่างนี้อีกอย่างเงี้ยค่ะเรามีรุ่นพี่ที่เขาเรียนเอกคอมพิวเตอร์เราถามว่าณตอนนั้นน่ะเราจะเอาสินค้าให้กับคนต่างประเทศอ่ะรู้จักได้ยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่กำลังเรียนเกี่ยวกับเขียนโค้ดเว็บไซต์อยู่ตอนนั้นอะไรนะพี่เว็บไซต์คืออะไรเว็บไซต์ก็คือเหมือนเราเอาหน้าบ้านเราเนี่ยหน้าร้านเราเนี่ยไปโชว์ที่ต่างประเทศไงรุ่นพี่เขาบอกงี้โอเคพี่แล้วมันแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ค่อนข้างแพงนะหลายหมื่นอยู่พี่ก็ไปคุยกับแม่แม่ก็เลยบอกว่ามันค่าใช้จ่ายสูงไหมเราบอกว่าค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 4-5 หมื่นไหวไหมแม่บอกว่าลุยเลยลูกเว็บไซต์มันมีคนต่างประเทศอ่ะก็ค่อยๆอีเมลติดต่อมาเราก็ว่าเขารู้จักเว็บไซต์ได้ไงคิดว่ารุ่นพี่น่าจะเอาไปโพสต์ที่ไหนก็คิดว่าเขาน่าจะช่วยเราพอเขาเริ่มมีคนติดต่อมาติดต่ออีเมลมาออเดอร์แรกที่จำได้น่าจะเป็นไต้หวันนะพอเขาติดต่อมาสักพักเราก็ไปดูในกรมการค้าต่างประเทศว่าเราจะทำส่งออกได้ยังไงเราก็ไปดูในเว็บไซต์เขาก็บอกว่าต้องจดนิติบุคคลนะเราถึงเริ่มดำเนินการจดนิติบุคคลเป็นบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งจำกัดล็อตที่ตกใจที่สุดที่เป็นล็อตที่รู้สึกว่าโอ้ช่วยทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของสุภาฟาร์มผึ้งมันทำให้เรามีกำลังใจทำให้เราสามารถมองเห็นว่ายังมีโอกาสอีกเยอะที่เราจะเติบโตได้อะไรเงี้ยพอจะบอกได้ไหมครับว่าคือที่ไหนครับก็มีบริษัทนำเข้าที่มาจากญี่ปุ่นค่ะประเทศญี่ปุ่นเขาสั่งน้ำผึ้งมาครึ่งตู้คอนเทนเนอร์ประมาณกี่ตันน่าจะสัก7ตันนะ7ตันเป็นล็อตที่ทำให้เรารู้สึกโอ้มีความต้องการสูงมากใช่ใช่ระหว่างนั้นเราก็มาคิดกับครอบครัวค่ะว่าตัวน้ำผึ้งเนี่ยมันขายแต่ที่เป็นวัตถุดิบหลักมาร์จิ้นอ่ะมันได้น้อยก็คือตัวน้ำผึ้งใช่ตัวน้ำผึ้งเราจะเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถแปรรูปตัววัตถุดิบหลักอ่ะให้กลายเป็นเพิ่มมูลค่าตัวอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาวก่อนเพราะว่าเรามีหน้าร้านคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอองั้นคิดอะไรที่เวลาคนมาหน้าร้านแล้วสดชื่นจากนั้นก็เป็นนมผึ้งที่ทำเป็นรูปแบบแคปซูลแล้วก็เป็นเกสรอัดเม็ดแล้วก็เป็นสบู่แล้วไอ้อย่างเอเนจีบาร์เนี่ยครับได้มายังไงไอเดียตัวเองตีกอล์ฟแล้วก็คิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันช่วยสนับสนุนในการตีกอล์ฟให้มันมีแรงแล้วก็ไม่หิวระหว่างที่ออกรอบทำจากน้ำผึ้งเลยป่ะครับเจ้าแรกเลยเจ้าแรกของโลกเลยไหมฮะของโลกนี้ไม่แน่ใจแต่ของไทยเนี่ยใช่และแผนของการหาตลาดทำตลาดพี่ทำไงครับก็คือตอนนี้เราได้น้องน้ำผึ้งซึ่งน้องน้ำผึ้งเนี่ยเขาก็จบเรื่องการตลาดมาเขาก็ไปดูตลาดหลากหลายดังนั้นเนี่ยน้องผึ้งก็เลยบอกว่าพี่อ้อยน้องเห็นว่าเรายังมีโอกาสอีกเยอะเรายังมองเห็นโอกาสที่ยังสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะฟาร์มเราเนี่ยไปสู่ประเทศต่างๆได้อีกเยอะแผนของน้องพึ่งเนี่ยก็คือพี่ทำยังไงให้เพิ่มผลผลิตล่ะเขาไปหาตลาดให้แล้วแต่พี่ต้องเพิ่มผลผลิตให้เขาให้ได้นั่นคือโจทย์ของพี่เราต้องหากลุ่มที่ซัพพอร์ตเป็นเครือข่ายของเราเพิ่มมากขึ้นสมัยคุณแม่ก็หาอยู่แล้วเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงพึ่งตอนนี้มีแค่15คนเองนะ
ที่ส่งให้กับเรา15คนแต่ว่าแต่มีรังผึ้งอยู่ประมาณ9,000รัง 9,000 รังซึ่งณตอนนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการขายแล้วทำไงเราก็ต้องส่งเสริมค่ะคือแค่ตั้งใจเข้ามาที่ฟาร์มเราแล้วบอกว่าอยากเลี้ยงผึ้งถ้าเรานึกถึงสินค้าการเกษตรอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่น้ำผึ้งนะครับมันก็มีสินค้าที่เป็นสินค้าท้องถิ่นของคนเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากที่ช่วยกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเงี้ยเออเราจะเปลี่ยนแปลงชุมชนของเราได้ยังไงเราจะรวมพลังของคนในชุมชนให้เชื่อแบบเดียวกันกับเราได้ยังไงนะแล้วก็ทำให้ทุกคนมีรายได้ที่เพียงพอพี่อ้อยอยากจะแนะนำเนี่ยคือมันต้องทำยังไงบ้างครับเราเชื่อว่าสินค้าของเราดีหรือเปล่าถ้าเราเชื่อว่าสินค้าดีอ่ะมันดีตั้งแต่ความคิดและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีความคิดว่าเราจะพัฒนาสิ่งดีๆส่งมอบไปให้กับนอกชุมชนเรานอกบ้านเราอ่ะได้ยังไงผลผลิตที่เกี่ยวกับผลไม้เอาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนจากสิ่งที่เราตั้งใจให้กับเขาไปอ่ะเขาจะมีฟีดแบคกลับมาว่าควรจะเป็นแบบนี้สิเพิ่มนั่นเพิ่มนู่นสิแล้วความคิดใหม่ๆอ่ะมันจะเริ่มเกิดเท่าที่มีโอกาสได้คุยกับครอบครัวของสุภาฟาร์มผึ้งนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าสามารถเป็นครอบครัวที่นำร่องในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งทำฟาร์มผึ้งนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตจากรังผึ้งมาหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้ายังสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดออกมาเป็นอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการเลี้ยงผึ้งหรือรังผึ้งเนี่ยแต่เพียงอย่างเดียวอย่างที่พูดไปว่าเดี๋ยวกำลังจะทำเขาเรียกอะไร bee poison ใช่ไหมฮะ bee venom bee venom พิษจากผึ้งเนี่ยจะสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกนี่คือการใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งที่เป็นผลผลิตอยู่แล้วผลผลิตเดียวครับสามารถสร้างรายได้ต่อยอดได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหลายๆคนนะครับที่วันนี้มีความรู้ทั้งเรื่องการตลาดมีความรู้ในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์นะครับคุณพอใจกับสินค้าท้องถิ่นของคุณแล้วหรือยังถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไปได้ดีมากกว่านี้อีกนะนั่นแหละครับคือการที่ทำให้เรามองเห็นว่ามันมีโอกาสที่เราจะสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนั้นสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยสร้างรายได้กับชุมชนของคุณเพื่อที่จะทำให้เกิดรายได้มวลรวมของประเทศเรามากยิ่งขึ้นจากการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นของแต่ละคนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้ำอ้อยนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้ำผึ้งคุณพ่อสมบูรณ์และคุณแม่สุภาด้วยที่ทำให้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสุภาฟาร์มผึ้งนะครับถามนิดนึงถ้ามีคนสนใจน้ำผึ้งของสุภาฟาร์มผึ้งหาซื้อได้ที่ไหนครับหาซื้อได้ง่ายๆค่ะเพจ supabeefarm.com แล้ววันนี้แจกฟรีไหมครับวันนี้มีราคาพิเศษค่ะจริงเปล่าจริงเอ้ยราคาพิเศษยังไงติดต่อมาเลยว่าดูรายการนี้ลดไปเลย 10% ไปที่ช่องทางไหนไปที่ช่องทางเว็บไซต์ก็ได้เพจ Facebook สุภาบีฟาร์มก็ได้แล้วมันจะพิมพ์ได้ใช่ค่ะบอกว่าดู Perspective มาใช่แฟนรายการ Perspective ครับถ้าอยากชิมน้ำผึ้งนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนได้ลดทันที10% นะครับจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีให้เลยค่ะทั่วประเทศเลยไหมทั่วประเทศเลยแล้วแฟนรายการผมอยู่ต่างประเทศด้วยทำไงอ่ะทำไงดีอ่ะเสียค่าส่งเสียค่าส่งก็หมดเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้นะครับผ่านทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram ของ Perspective TV นะครับรวมไปถึงสามารถเข้าไปติดตามสินค้าของ Perspective ที่ร่วมทำกับแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เป็นแขกรับเชิญของรายการ Perspective ได้นะครับเป็น Limited Edition ผ่านทาง LINE My Shop ของ Perspective TV นะครับแล้วก็หากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมนะครับอยากจะติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราก็สื่อสารผ่านทาง LINE ID @perspectiveTV ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามก็ได้จาก Perspective ของสุภาฟาร์มผึ้งในคืนนี้จะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับแต่ย้ำนะครับผมอยากให้ใครก็ตามที่มีความรู้ได้มีโอกาสกลับไปช่วยพัฒนาภูมิลำเนาและบ้านเกิดของคุณนะครับอย่าลืมนำมันไปปรับใช้ด้วยนะครับแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะครับพี่น้ำอ้อยครับขอบคุณครับเพิ่งต่อยครั้งแรกเป็นไงครับเดี๋ยวขอถามนิดนึงก็ปวด
บวชแต่ว่าเราก็ใช้ยาหม่องยาไรทาเดี๋ยวก็หายจริงไหมครับที่เขาบอกว่าเวลาโดนผึ้งต่อยแล้วผมจะสวยผมจะขาว อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างผมว่าน่าจะมีผลจริงอะฮะครับ